โอเคตัว TNP นะครับเราช่วงสัก2ปีหลังเราไม่ได้มาเจอกันตรงในรายการมากนะฮะเพราะช่วง2ปีหลังเนี่ยมันเป็นช่วงที่ถ้าจะไล่ตาม investment team เนี่ยคือเขาเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการรัฐเยอะมากในปี21 22นะครับทั้งแทบทุกอย่างถ้าจำได้คนละครึ่งบัตรสวัสดิการเราชนะเนี่ยพวกเนี้ยเขาได้มาปี21 22นะทำให้ฐานเนี่ยมันเป็นฐานที่สูงนะครับจริงเริ่มลงมาตั้งแต่ปี22นะครับแล้วพอปี23เทียบกับปี22ก็ยังลงต่อนะแต่พอมาถึงไตรมาส4ของ23เนี่ยฐานของปีก่อนเนี่ยมันเริ่มมีผลจากมาตรการรัฐเนี่ยน้อยลงนะทำให้ตอนนี้มันเริ่มมาอยู่บนฐานเปรียบเทียบเดียวกันนะครับกำไรไตรมาส4เนี่ยออกมา48ล้านนะฮะถ้าเป็นกำไรปกติเนี่ย46ล้านเติบโต10% year on year นะเป็นเติบโต year on year ครั้งแรกในรอบ8ไตรมาสนะแล้วก็เติบโต 37% QQ นะฮะอย่างที่บอกไปคือฐานเปรียบเทียบปีก่อนเนี่ยของไตรมาส4เนี่ยเหลือแค่เดือนตันวาโทษทีเดือนตุลานะซึ่งเขายังมีประโยชน์จากตัวคนละครึ่งนะฮะทำให้ตอนตุลาเนี่ยติดลบนะครับแต่ตอนพฤศจิกธันวาเนี่ยก็เซมโตกลับมาบวกได้แล้วนะฮะแล้วก็รวมถึงเรื่องของเปิดสาขาใหม่นะฮะอีก4แห่งนะครับทำให้โดยรวมรายได้เนี่ยบวก 8% นะครับเป็นเซมโซมาจากเซมโซ 0.8% นะฮะพอรายได้โตตรงนี้คราวนี้ก็เริ่มได้ประโยชน์จาก operating leverage นะฮะ SG&A ต่อเซลก็ลดลงนะครับแล้วขณะที่ขาของ cross margin เนี่ยยังตกลงเล็กน้อยย่นเยียแต่โมเมนตัมดีขึ้น QQ แล้วนะฮะเพราะว่าช่วงของปีก่อนช่วงกลางปีเนี่ยเขายังมีเอฟเฟกต์จากเรื่องต้นทุนทุกอย่างที่มันขึ้นนะฮะขณะที่การปรับราคามันทำได้ค่อนข้างช้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เลยต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนะแต่ว่า cross margin ก็โดยรวมก็ถือว่าดีนะฮะขณะที่รายการอื่นๆนะฮะทั้งตัวเงินสดfree cash flow ถือว่าออกมาดีมากนะรวมถึง cash cycle ซึ่งลดลงด้วยนะครับโดยรวมเนี่ยเรามองว่าปี 2-3 ที่ออกมาเนี่ยดีกว่าเราคาด 4% นะจริงๆถ้าคนจะถามเยอะเรื่องตอนช่วงมาตรการรัฐนะถ้าเราตัดตอนช่วงมาตรการรัฐตอนปี2122ออกไปเนี่ยถ้ามองกำไรตั้งแต่ปี19มาถึงปี23เนี่ยจริงๆถือว่าเป็นเขาเติบโตค่อนข้างมั่นคงนะเติบโตด้วย CAGR กำไรประมาณ 15% ต่อปีนะภาพของปี24นะบนฐานที่ไม่มีมาตรการรัฐละนะฮะเรามองว่ากำไรจะกลับมาเติบโตกำไรปกติ 12% นะจริงๆ12% เนี่ยมาจากเซมโซบวก 2% แล้วก็สาขาใหม่5แห่งนะฮะจริงๆตรงนี้ยังมีลุ้นอัพไซด์ริสได้เพิ่มเติมหากมีมาตรการรัดอะไรออกมาเพิ่มเติมนะเพราะว่าฐานลูกค้าเขาค่อนข้างหลากหลายนะครับเบื้องต้นเนี่ยไตรมาส1เนี่ยเรามองว่ากำไรยังเติบโตได้ย่อนเยียแล้วจริงๆเรามองตั้งแต่ไตรมาส1ถึงไตรมาส4เลยว่ากำไรปีนี้น่าจะคาดหวังการเติบโตย่อนเยียได้นะครับโดยโมเมนตัมนะครับมกราเนี่ยจะเป็นมกราของปีนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วที่เทียบกับปีก่อนยังมีประโยชน์ของมาตรการรัฐนะครับซึ่งตอนมกราเนี่ยเซมโตยังติดลบอยู่นะแต่ตอนธันวาเอ้ยโทษทีตอนกุมภาเนี่ยเซมโตกลับมาเป็นบวกตามปกติแล้วนะครับโดยรวมนะครับคำแนะนำเราซื้อนะฮะแล้วก็หุ้นเนี่ยมันอยู่ในโซนล่างนะครับแล้วก็ PE ปัจจุบันเนี่ยเหลือแค่15เท่านะฮะก็ค่าเฉลี่ยลบ1ลบทั้งที่ค่าเฉลี่ยลบ 1.5 SD นะเรามองว่าตรงนี้เป็นจุดที่ทยอยสะสมหุ้นกลับได้นะครับจริงๆอีกรูปหนึ่งคุณมู่แชร์เปิดหน้า2ให้หน่อยนะเมื่อกี้ที่พูดกันว่าตัวทั้งเรื่องของราคาข้าวนะครับแล้วก็เรื่องของมาตรการรัฐอันนี้ข้อมูลนี้เป็นของสำนักงานสถิตินะฮะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะแต่ตัวมันจะเล็กๆหน่อยแต่ผมอธิบายให้นะอันนี้เป็นของเชียงรายนะครับจริงๆเชียงรายเป็นหนึ่งในจังหวัดในภาคเหนือซึ่งมีอัตราส่วนผู้มีรายได้น้อยค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีมาตรการหรือว่าตัวราคาผลิตภัณฑ์ที่มันดีขึ้นนะมันจะมีเอฟเฟกต์ต่อเขาค่อนข้างเยอะแล้วสุดท้ายก็จะเป็นบวกต่อธนาปริยานะฮะโอเคโดยรวมเป็นทั้งหมดของ TNP นะครับราคาเป้าหมาย4.80 อัพไซด์ 52% ครับโอเคก็ชัดเจนนะครับสำหรับ TNP นะครับว่าทั้ง earning ออกมาดีนะครับผมตั้มระยะถัดไปปีหน้าก็เป็นเบสปกติแล้วล่ะการเติบโตมก็จะกลับมานะครับหุ้นสะท้อนภาพเรื่องของดาวเกียร์ไซเคิลไปนานมากนะครับแล้วก็ตรงนี้คิดว่าเป็นโซนที่ตลาดน่าจะค่อยๆมอง TNP เนี่ย
เด่นมากขึ้นนะครับอัพไซด์ก็หลากหลายด้านอย่างที่คุณเบงไล่เรียงไปนะครับประมาณการปีหน้าปีปัจจุบันเนี่ยคิดว่าก็ยังทำค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟนะครับก็เดี๋ยวตามดูแล้วกันนะครับ TNP เป็นมิดสมอลหนึ่งที่อยากให้จับตาดูนะครับวันนี้มีลุ้นเคลื่อนไหวเด่นด้วยนะครับขอบคุณเบงมากครับครับสวัสดีครับ